สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่แกนนำคณะก้าวหน้านายปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ประกาศขอยุติบทบาทตัวเองพร้อมไม่ขอพูดถึงพรรคก้าวไกลหลังออกมาวิจารณ์กรณีช่อพันนิกาซึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแต่ถูกทัวร์ลงจากผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลล่าสุดนายอานนท์นำพาทนายความและแกนนำกลุ่มราษฎรโพสต์ Facebook ระบุว่าทัวร์ส้มไปลงปิยบุตรได้ไงนี่ไม่รู้เหรอว่านั่นนครก่อตั้งส้มเลยก่อนหน้านี้ปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมออกมาวิจารณ์หรือเสนอแนะพรรคก้าวไกลหรือส.ส.พรรคก้าวไกลมักมีความเห็นตอบโต้ผมในทำนองว่าทำไมไม่พูดกันภายในทำไมไม่ส่งไลน์กลุ่มหากันมาพูดข้างนอกแบบนี้พรรคโดนโจมตีหมดทำไมไม่รู้จักระมัดระวังตัวเดี๋ยวจะโดนเล่นงานข้อหาครอบงำพรรคนี่ไงผู้บงการพรรคตัวจริงมาแล้วตกลงปิยบุตรมันหวังดีกับพรรคหรือเปล่ามันทะเลาะอะไรกันอีกผมเองเป็นคนนอกของพรรคก้าวไกลทั้งตามความเป็นจริงและตามข้อหาทางกฎหมายบางครั้งพรรคก้าวไกลตั้งไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงบ้างเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษบ้างหรือมีโอกาสได้กินข้าวพูดคุยกับส.ส.อยู่บ้างแต่ผมเองก็ไม่มีอำนาจไปบังคับสั่งการพรรคและหากพรรคไม่เชิญไปบรรยายเป็นครั้งคราวก็ไม่มีโอกาสได้สื่อสารใดๆกับส.ส.หรือสมาชิกวิธีการเดียวที่ผมมีอยู่และพอจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคที่ผมเอาใจช่วยคือสื่อสารตรงไปตรงมาในที่สาธารณะเพราะอย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าความเห็นของผมทั้งหมดจะไปถึงสมาชิกพรรคทุกคนที่ได้เข้ามาอ่านไปถึงส.ส.ที่เข้ามาอ่านและไปถึงประชาชนที่เลือกหรือสนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกคนหากผมนำความเห็นไปบอกกับแกนนำบางคนหรือส.ส.บางคนเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าความเห็นเหล่านั้นจะถูกส่งต่อให้พรรคหรือส.ส.หรือสมาชิกพรรคหรือไม่การแสดงความเห็นของผมถึงพรรคก้าวไกลไม่เข้าข่ายครอบงำพรรคกกต.เคยยกคำร้องมาแล้วในหลายกรณีแล้วผมเองไปสั่งพรรคไม่ได้เขาจะทำไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาหากตีความว่าการแสดงความเห็นของผมเข้าข่ายครอบงำพรรคต่อไปนักวิชาการประชาชนสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะพรรคก้าวไกลได้เลยหรือในส่วนของบรรดาผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลและเพื่อนๆส.ส.คณะผู้นำพรรคก้าวไกลขอโปรดเข้าใจด้วยว่านี่คือความเห็นของกัลยาณมิตรคนหนึ่งซึ่งเอาใจช่วยสนับสนุนและฝากความหวังไว้กับพรรคก้าวไกลในการเปลี่ยนแปลงประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ผมเองทราบดีว่าเมื่อไรก็ตามที่แสดงความเห็นถึงพรรคก้าวไกลก็อาจจะมีโอกาสผู้สนับสนุนพรรคจะไม่พอใจผมหรืออาจตอบโต้กลด่าผมมีส่วนน้อยที่อาจเข้าใจหรือเห็นด้วยการวิจารณ์พรรคก้าวไกลโดยตรงย่อมนำมาซึ่งความไม่พอใจที่มีต่อผมหรือทำให้ความนิยมที่มีต่อผมลดลงด้วยซ้ำเอาเข้าจริงผมอยู่เฉยๆทำตนเป็นผู้ทรงภูมินิ่งเฉยหรืออวยพรรคก้าวไกลผมคงได้คะแนนนิยมและได้รับการชื่นชมแน่ๆการแสดงความเห็นของผมถึงพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำให้ผมได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่เพิ่มจำนวนคนไม่เข้าใจและเกลียดผมมากขึ้นด้วยซ้ำเดิมฝักฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตและฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ชอบผมและปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารผมต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษพอพรรคก้าวไกลแข่งขันกับพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มแข็งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ไม่พอใจผมจากเดิมที่สนับสนุนผมตั้งแต่สมัยเป็นนักวิชาการและผมก็ตกเป็นเป้าโจมตีของผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางคนมาวันนี้พอผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลตรงไปตรงมาผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเริ่มต่อต้านไม่พอใจผมอีกทั้งหมดนี้มีแต่เสียกับเสียผมไม่ได้อะไรเลยแล้วผมไปทำไมถ้าไปวิจารณ์พรรคก้าวไกลให้คนสนับสนุนพรรคก้าวไกลมาด่าผมอีกทำไมในเมื่อก็มีอีกหลายกลุ่มไม่พอใจความเห็นของผมอยู่มากแล้วคำตอบคือผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยการปล่อยให้พรรคก้าวไกลทำอะไรก็ได้โดยไม่มีคนกล้าท้วงติงอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่อาจสร้างความไม่สะดวกสบายใจให้กับผู้คนสนับสนุนย่อมทำให้พรรคก้าวไกลเดินออกนอกแนวทางพรรคการเมืองที่หลงเหลือมีจำนวนอยู่ไม่มากที่เราฝากความหวังไว้ได้เมื่อผมฝากความหวังไว้กับพรรคก้าวไกลผมย่อมคาดหวังและเรียกร้องเป็นพิเศษตั้งแต่ผมเริ่มทำงานวิชาการต่อเนื่องมาสู่การเมืองก็คิดอยู่เสมอว่าการแสดงความเห็นบางครั้งอาจทำให้คนไม่ชอบบางครั้งอาจทำให้คนไม่นิยมแต่ถ้าเราเสนอความเห็นนั้นอย่างสุจริตตามจิตสำนึกของเราและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราก็จำเป็นต้องแสดงความเห็นนั้นออกไปผมเตรียมข้อเขียนเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเอาไว้ข้อเขียนนี้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและน่าจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมเขียนวิจารณ์ถึงพรรคก้าวไกลหลังจากนี้งานเขียนวิชาการล้วนๆไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลคงจะดีกว่าถ้าผมอยู่ในสภาวะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมาหลายปีแล้วคิดว่าควรต้องตัดสินใจเด็ดขาดเดิมทีผมตั้งใจจะไปหางานอย่างอื่นทำค่อยๆถอนตัวออกจากแวดวงการเมืองดังที่เคยโพสต์ไว้เมื่อสิ้นปีที่แล้วตอนต้นปีแต่บังเอิญมีกรณีกับพรรคก้าวไกลและคณะนำชวนให้ผมกลับมาช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลผมยินยอมกลับมาเพราะเล็งเห็นเป้าหมายใหญ่ในการเลือกตั้งทำให้ผมต้องยกเลิกแผนการที่วางไว้ทั้งหมดมาบัดนี้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลกำลังจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและคงดำเนินการตามแนวทางในแบบของเขาทั้งการบริหารภายในพรรคทั้งการดำเนินการทางการเมือง
ดังนั้นผมก็ควรจบภารกิจในทางการเมืองรอบนี้จากนี้ไปขอกลับไปทำอะไรหลายๆอย่างตามแผนการที่วางไว้แต่ต้นปีเช่นเขียนหนังสือที่ค้างไว้หลายปีนับแต่มาตั้งพรรคการเมืองจัดรายการช่องทางผมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนทดลองยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราและคำอธิบายเผื่อจะเป็นแบบอย่างให้ใครนำไปใช้ก็ได้บรรยายในสถาบันการศึกษาเรียนภาษาสเปนอ่านหนังสือดูหนังที่สำคัญคือลดน้ำหนักหัดขี่จักรยานและเรียนว่ายน้ำสำหรับข้อเขียนชิ้นสุดท้ายถึงพรรคก้าวไกลที่จะทยอยเผยแพร่ใน 2-3 วันมีอยู่2ตอนตอนแรกสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องเผชิญในระยะเวลาอันใกล้ตอนที่2ข้อคิดถึงส.ส.และคณะนำพรรคก้าวไกลขอให้คิดว่าความเห็นของผมก็เหมือนเอสเปรสโซ่2ช็อตหลังตื่นนอนรสอาจขมเข้มบ้างแต่มันอาจช่วยให้ตื่นได้แต่ถ้าอ่านแล้วทำให้หงุดหงิดก็ขอให้ข้ามผ่านไปผมยืนยันว่าผมยังมีความหวังว่าประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้และพรรคก้าวไกลจะเป็นยานพาหนะสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแต่ทว่าการมีความหวังก็คนละเรื่องกับการหมดเวลาหมดรอบของเราวันนี้ตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วถึงเวลาของคนอื่นแลไปข้างหน้าจนกว่าเราจะพบกันอีกและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ